ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาเบาหลับตาเบาเบาพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะให้รู้สึกสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งแล้วก็กรมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเราบริเวณนั้นแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใสใสเหมือนกับเพชรหรือนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งที่กลมรอบตัวใสอย่างสบายสบายหรือนึกถึงองค์พระแก้วขาวใสอย่างใดอย่างหนึ่งนึกไปเรื่อยๆนึกให้ติดเป็นนิสัยเลยแล้วก็ประคองใจของเราด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใสหรือพระแก้วใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างสบายๆจะลืมตอกย้ำซ้ำเดิมทุกวันว่านี่คือกรณียกิจเป็นกิจที่ต้องทำเพราะเป็นงานที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติแม้ตายแล้วก็ยังเป็นกิจที่แท้จริงอยู่ดีคือกิจในการทำใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งให้หยุดให้นิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ในระดับเทวดาธรรมดาเนี่ยที่ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าโมเพื่อเพลินในกามของทิพย์ยังสุขไม่เท่ากับใจหยุดนิ่งนี้เลยชาวสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยหกชั้นเลยถ้าไม่ฝึกให้หยุดให้นิ่งมัวแต่เพลิดเพลินในทิพยสมบัติสนุกสนานเพลิดเพลินก็ยังไม่มีความสุขเท่ากับหยุดกับนิ่งหยุดนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี้ถ้าหากหยุดจนกระทั่งเข้าไปถึงพระธรรมกายในตัว
ซึ่งเป็นพระรัตนตรัยในตัวแม้เป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกที่ไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้าได้โลภฌานสมาบัติธรรมดานั้นสุขยังไม่เท่ากับที่เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวเลยอรูปภพก็เหมือนกันในอรูปฌานสมาบัติสุขก็ยังไม่เท่ากับที่เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวต่างเว้นจากพระอริยเจ้าแล้วเราก็สุขอย่างนี้แหละและที่ใครจะคำว่ายกเว้นพระอริยเจ้าเพราะพระอริยเจ้าท่านก็หยุดใจของท่านได้แล้วในกายธรรมตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์อย่างนั้นถ้าอยู่ในภพก็ถึงพระอนาคามีใจหยุดนี่จึงเป็นที่สุดแห่งความสุขทั้งปวงซึ่งเป็นคำยืนยันของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงในเรื่องราวความมีอยู่ของชีวิตคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านเวียนว่ายตายเกิดซ้ำๆในภพสามนี่นับครั้งไม่ถ้วนโดยเฉพาะในเมืองมนุษย์นี่ก็นับครั้งไม่ถ้วนเป็นตั้งแต่ชนชั้นล่างชั้นกลางแล้วก็ชั้นสูงในระดับพระเจ้าจักรพรรดิมาแล้วพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งปกครองทวีปทั้งสี่มีชมพูทวีปคือโลกของเราใบนี้ในยุคที่มีผืนแผ่นดินเดียวเป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบคล้ายๆเกาะงั้นชนในยุคนั้นนับถือศีล5เป็นประเทศเดียวท่านปกครองได้ทั้งชมพูทวีปอุตรกุรุทวีปปุพพวิเทหทวีปอัปรโคยานทวีปเป็นทวีปที่มีมนุษย์อยู่รอบๆเขาพระสุเมรุหรือเขาพระสินเดรุนั่นแหละไปมาได้ด้วยรัตนเจ็ดในอนุภาพของจักรแก้วท่านก็เป็นมาแล้วเนี่ยท่านยังยืนยันว่าใจหยุดนี่แหละมีความสุขกว่าเป็นอย่างนั้นกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิเป็นสุดยอดของการมาเกิดเป็นมนุษย์ในฐานะเป็นปุถุชนแล้วก็นอกจากนั้นก็ถือเป็นเรื่องรองลงมาจะเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่พระราชาธรรมดาพระราชาประเทศราชบรมเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือจุลเศรษฐีอะไรต่างๆเหล่านั้นที่มีทรัพย์มากก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีความสุขเท่ากับใจที่หยุดที่นิ่งนี้เลยนั่นคือคำยืนยันของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงที่หมดกิเลสอาสวะแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วนะเราก็จะต้องให้โอกาสกับตัวเราเองฝึกใจเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งและให้ยึดถือว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นหลักของชีวิตนอกนั้นก็เป็นเรื่องรองลงมาแม้มันจะมีความจำเป็นอย่างเช่นการทำมาหากินก็ยังเป็นเรื่องรองลงมาซึ่งเราสามารถทำสองอย่างนี้ควบคู่กันไปได้แล้วเราก็ต้องฝึกใจนะให้มันหยุดให้มันนิ่งให้ได้ฝึกกันไปทุกวัน
ให้ใจเนี่ยมันคลอเคลียอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพอถูกส่วนแล้วมันก็นิ่งเราก็จะถูดดึงดูดให้ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและดวงปฐมมรรคก็จะปรากฏเกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องของขั้นตอนของการทำสมาธิภาวนาเราก็มีเป้าหมายจะไปสู่ที่สุดแห่งนั้นนะอาจจะพักระหว่างทางที่ดุสิตบุรีเราก็จะต้องขวนขวายในการสั่งสมบารมีทุกรูปแบบทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นอย่าให้มันตกหล่นๆเพราะนั้นตอนนี้เราก็ฝึกหยุดใจนิ่งนุ่มเบาๆสบายๆได้ใจที่ชื่นบานให้สบายๆฝึกกันไปทุกวันอย่าเหยียดคลานกันและสิ่งนี้เนี่ยนอกเหนือจะให้ความบันเทิงกับชีวิตในระหว่างที่เรายังแข็งแรงเนี่ยยังมีความสำคัญสำหรับชีวิตตอนก่อนที่เราจะถูกถอดกายไปเนี่ยไปสู่ปรโลกซึ่งเราก็ต้องฝึกกันให้เป็นเราจะได้ตายก่อนตายได้คือถอดกายออกไปก่อนจะถึงช่วงหมดอายุไขหรือตายพร้อมกับการหมดอายุไขของเราด้วยใจที่ใสบริสุทธิ์แล้วก็ไปสู่เทวโลกดุสิตบุรีวงบุญพิเศษนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนแล้วก็สอนตัวเราเองให้ได้ทุกวันให้เราได้หมั่นขยันในการทำความเพียรนะอย่าให้เกียจคร้านต้องสอนตัวเองนะบอกกับตัวเองทุกวันคอยกำกับที่จะต้องสอนอย่างนี้เพราะมันมีเรื่องที่จะดึงใจเราให้หลุดจากกลางเนี่ยได้เยอะใจมักจะแบบออกไปในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องฝืนใจฝึกไปเรื่อยจนกระทั่งถึงในระดับที่ใจมันหยุดนิ่งในสนิทติดในกลางเข้าถึงดวงปฐมมรรคเป็นอย่างน้อยเนี่ยถึงณตรงนั้นในความขยันมันก็จะมาเองแต่มีความรู้สึกว่าอยากนั่งต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆอยากศึกษาอยากจะเรียนรู้ความรู้ภายในให้มันยิ่งไปกว่านี้หรือความรู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเราก็อยากจะศึกษาด้วยตัวของตัวเองแหละเพราะว่าเมื่อใจมันนิ่งแน่นถูกส่วนเข้าถึงปฐมมรรคแล้วมันจะเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเข้าไปศึกษาเองความเพียรก็จะเป็นอัตโนมัติใจของเราจะขยายจากสติก็เป็นมหาสติปัญญาก็เป็นมหาปัญญาความรู้ภายในก็จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเข้าถึงปฐมมรรคอย่างแนบแน่นแล้วนะดวงก็จะใสสว่างแล้วก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในเข้าถึงดวงธรรมต่างๆถึงกายภายในกายมนุษย์ละเอียดทิพย์ลมรูปพรมและก็กายธรรมซึ่งรอคอยเราอยู่เป็นชีวิตระดับที่ละเอียดยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้มันยากก็ยากตอนแรกตอนที่จะประคองใจให้หยุดให้นิ่งเนี่ยที่ยากเพราะมันขี้เกียจนั่งถ้าขยันนั่งเนี่ยมันต้องได้ทุกคนที่ไม่ได้ก็จะมีประเภทที่เราก็รู้กันอยู่นั่นแหละ
ประเภทเป็นบ้าเป็นโรคประสาทปัญญาอ่อนอะไรประเภทอย่างนั้นถ้าขยันนั่งมันก็จะต้องได้ใหม่ๆมันก็ฟุ้งมืดเมื่อยอะไรอย่างนั้นแต่นั่งไปนานๆครับสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆหมดไปจิตมันก็จะค่อยๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นยิ่งบริสุทธิ์มันก็ยิ่งมีความสุขมากแล้วมันก็จะโล่งโปร่งเบาสบายใจก็จะขยายบุญก็จะไหลผ่านเข้ามาในตัวเรายิ่งกระแสทานในบุญไหลผ่านเข้ามาจะยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์เพิ่มกำลังใจที่จะสั่งสมความดีงามโดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคเกิดขึ้นเลยมันก็จะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เราขยันแล้วก็ปรับปรุงวิธีการให้ดีทีเดียวภาคบ่ายนี่ก็จะเป็นช่วงสำคัญที่เราจะตามระลึกนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมากระทั่งถึงวันนี้นะเพื่อที่เราจะได้ออกแบบชีวิตของเราต่อไปในอนาคตตั้งผังสำเร็จชีวิตต่อไปในอนาคตของเราเราอยากจะมีอุปกรณ์อะไรในการสร้างบารมีให้มันครบถ้วนบริบูรณ์สร้างบารมีได้สะดวกสบายให้สมกับการที่เราเกิดมาสร้างบารมีเราก็จะได้นึกอธิษฐานจิตในช่วงที่ใจเราหยุดเรานิ่งดีแล้วในช่วงบ่ายนี้แหละแล้วก็จะอุทิศบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติของเราที่ละโลกไปแล้วเขาหมดสิทธิ์ในการสร้างบุญกุศลบางท่านตอนเป็นมนุษย์อยู่ประมาทในการดำเนินชีวิตไม่ได้คบบัณฑิตนักปราชญ์ไม่ได้ศึกษาความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องราวความจริงของชีวิตจึงไม่แจ่มแจ้งก็ไม่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดจึงดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความประมาทชีวิตผิดพลาดไปอบายพอหลุดจากกายมนุษย์หยามก็หมดสิทธิ์ในการสั่งสมบุญแล้วเนี่ยจะมีทางมาแห่งบุญได้ก็คือบุญจากหมู่ญาติที่มีชีวิตอยู่ได้เข้าใจเรื่องราวความจริงชีวิตได้ทำบุญถูกหลักวิชาในทักขิไณยบุคคลแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้หมู่ญาติเหล่านี้กำลังคอยอยู่เยอะทีเดียวตามเป็นมนุษย์ผู้ก็ไม่รู้เรื่องเตือนก็ไม่ได้ถ้าเขาไม่เห็นผลแห่งกรรมหรือบางทีสิ่งที่เห็นด้วยตาเนี่ยในช่วงที่บุญกำลังส่งผลอยู่เพราะบุญกับบาปมันผลัดกันส่งผลเห็นพฤติกรรมของเพื่อนมนุษย์ทำสิ่งไม่ดีในปัจจุบันแต่ผลออกมาดียังไม่มีผลไม่ดีปรากฏด้วยการกระทำที่เป็นบาปอกุศลก็จำไม่ค่อยจะเชื่อเกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องบาปก็คิดว่าตายแล้วศูนย์อย่างนี้เพราะฉะนั้นช่วงบ่ายนี้เราก็จะได้เอาบุญเนี่ยไปให้ท่านเหล่านั้นที่มีทุกข์มากก็จะได้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็จะได้พ้นทุกข์นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญสำคัญมากทีเดียวเราหมู่ญาติที่เป็นที่รักของเราเนี่ยถ้าไปอยู่ในมหานรกมันหมดสิทธิ์ในการอุทิศบุญไปให้บุญจะไปคอยอยู่ที่ยมโลก
็แปลว่าหมู่ญาติของเราท่านนั้นจะต้องเสวยทุกข์อยู่อีกยาวนานในมหานรกและทุกข์ในมหานรกมันไม่ใช่ของเล่นๆจินตนาการของเราไปไม่ถึงเรานึกไม่ออกว่ามันทุกข์ทรมานอย่างไรแม้เราจะมีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแต่ก็ยังไม่แจ่มแจ้งว่าทุกข์ในมหานรกนั้นหมู่ญาติเราได้รับมันเป็นอย่างไรเราไม่เข้าใจตรงนี้แต่ผู้ที่เข้าใจนั่นคือหมู่ญาติที่ไปตกนรกแต่เขาก็ไม่มีเวลาว่างเว้นแม้แต่จะคิดเขาทุกข์ทรมานมากสิ่งที่เขาจะต้องการมากก็คือบุญบุญนั้นแหละถึงจะไปสู้กับกระแสบาปอกุศลที่ประกอบภพภูมิวิบากกรรมมารองรับผู้ที่ดำเนินชีวิตผิดพลาดเพราะนั้นผู้ที่ไปอยู่ในมหานรกต้องการมากและการอยู่ในมหานรกนั้นมันยาวนานจนเรานึกไม่ถึงทีเดียวมันยาวนานมากๆเรานึกไม่ถึงเรานึกไม่ออกเรามองไม่เห็นเราจึงไม่ค่อยจะเชื่อไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่แต่ความจริงมันก็ยังเป็นความจริงอยู่ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและผู้ที่เขามีดวงตาเห็นธรรมครับไปรู้ไปเห็นได้ภาคบ่ายนี้จึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องให้โอกาสกับตัวเราสั่งสมบุญแล้วอุทิศบุญไปให้กับหมู่ญาติดังกล่าวที่อยู่ในมหานรกเราได้กำลังของเราแล้วมันไปไม่ถึงถึงได้แค่ยมโลกมหาโลกบาปหนาน่ะจะต้องได้ผู้ที่เขาประกอบวิชาธรรมกายเป็นและก็เชี่ยวชาญที่เขาลงไปในนรกแล้วก็ไฟนรกมันดับไฟสีดำร้อนดับความมืดในมหานรกหายไปด้วยอนุภาพแห่งวิชาธรรมกายปรากฏทำให้เห็นสรรพสัตว์นรกทั้งหลายแออัดยัดเยียดกันนับไม่ถ้วนแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทีเดียวแล้วจะพ้นจากทุกข์เลยมันไม่ง่ายขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะค่อยๆผ่อนหนักเป็นเบาๆไปเรื่อยๆเพราะในมหานรกได้ถ้าต้องทุกข์โทษทีเนี่ยมันเป็นล้านล้านปีมนุษย์หลายๆร้อยล้านปีมนุษย์หลายพันล้านล้านปีมนุษย์หลายหมื่นล้านล้านปีมนุษย์ก็ตั้งเป็นกับก็มีมันยาวนานมากเป็นพุทธันดรเป็นกับมันนานทีเดียวช่วงบ่ายนี้เราจึงจำเป็นจะต้องอยู่เพื่อตัวเราและหมู่ญาติที่เราจะอุทิศกุศลนี้ไปให้แล้วก็เรายังมีเรื่องส่วนตัวของเรากับคู่กรรมของเราอีกในยามที่อกุศลก็สิงจิตแล้วก็ทำความผิดด้วยกายวาจาใจและมันมีวิบากกรรมส่วนตัวกับการผูกเวรกันระหว่างคู่กรรมของเรานั้นก็มีอีกคือมีทั้งเวรแล้วก็มีทั้งกรรมกับส่วนตัวเราเวรก็ผูกเอาไว้กับคู่กรรมซึ่งการผูกเวรกันนี่ไม่ดีเลยมันก็จะทำให้ไปผลัดกันทำอย่างนี้เนี่ยก็ถ้ากับเราก็จะต้องมีวงจรของอบายแล้วก็วงจรในสังสารวัฏคอยบีบคั้นให้เราต้องชดใช้วิบากกรรมซึ่งจะทำให้เสียเวลาในการสร้างบารมีเมื่อไม่สร้างบารมีมันก็ไม่ได้บารมี
ก็แปลว่าบาปอกุศลก็จะบังคับเราอยู่ในวงจรของวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ของอบายอยู่ตลอดกว่าจะเวียนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็นานและถ้ามาอยู่ในวงจรของอบายอีกก็ต้องย้อนกลับไปในอบายแล้วก็วนๆกันอยู่อย่างนั้นน่ะจนกระทั่งนับพบนับชาติไม่ถ้วนนี่ก็เป็นความรู้ที่ชาวโลกขาดแคลนไม่มีความรู้เลยซึ่งมันอันตรายเพราะนั้นภาคบ่ายตรงนี้เราไม่ควรจะไปไหนมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวเราเลยที่เราจะทำบุญเราที่ส่วนกุศลไม่ให้คู่กรรมเราซึ่งอยู่ตามภพภูมิต่างๆหนักจะได้เป็นเบาเบาก็จะได้หายเราจะได้สบายสร้างบารมีของเรากันอย่างเดียวเรื่อยไปพบต่อไปในอนาคตควรจะเป็นอนาคตแห่งการสร้างบารมีไม่ใช่เป็นอนาคตที่เราอยู่ในวงจรของการชดใช้วิบากกรรมมันควรจะเป็นอนาคตของการสร้างบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปอนาคตการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างเต็มกำลังอนาคตถึงการสร้างบารมี30ทัศน์ล้วนๆไม่ต้องไปเสียเวลาชดใช้วิบากกรรมเก่าซึ่งมันยังมีอีกมากมายแล้วเพราะเราเวียนว่ายแต่เกิดนับชาติยังไม่ถ้วนภพต่อไปเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเหมือนภพนี้หรือพบในอดีตที่พลาดพลั้งนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับภาคบ่ายที่เราควรให้โอกาสกับตัวเองอยู่วัดปฏิบัติธรรมก็จะได้ตั้งบังสำเร็จและก็แก้ไขก็บกพร่องอะไรในตัวของเราดังกล่าวให้มันหมดไปรวมทั้งเราจะต้องแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณเหล่านั้นซึ่งมันก็มาจากรากเหง้าอันเดียวกันนั่นแหละที่จะได้มีส่วนแห่งบุญที่เราทำไปใจเราจะได้ขยายเกิดกี่ภพกี่ชาติจะได้ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่มิตรมีแต่สหายที่เป็นกำลังพวกพ้องสนับสนุนการสร้างบารมีของเราเนี่ยให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะในตอนช่วงนี้ก็ให้เจริญภาวนาไปอย่างสบายๆกันทุกๆคนนะลูกนะบุญกำลังเกิดขึ้นในศูนย์กลางกายตอนนี้เราก็นึกถึงบุญอธิษฐานจิตให้พบต่อไปในอนาคตเวลาลงมาเกิดสร้างบารมีเนี่ยให้เราสมบูรณ์ไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกว่าจะหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้เราได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้จะเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญข้ามชนพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้เราเกิดในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีของเราเมื่อเรามีทรัพย์แล้วก็อย่าได้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความประมาทให้ใช้ทรัพย์นั้นเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีอย่างถูกหลักวิชาทั้งก่อนทำกำลังทำและหลังทำไปแล้วนะให้มีใจสดใสเบิกบานในมหาทานบารมีคนภัยคนผ่านค่อยห่างไกล
บัณฑิตนักปราชญ์ก็ให้เข้าใกล้เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเป็นหลักๆเอาไว้นั้นเราจะอธิษฐานอะไรเพิ่มเติมกันแล้วแต่เราละส่วนพบปัจจุบันเรากำลังสร้างบารมีอยู่ก็ขอให้บุญนี้ไปเชื่อมโยงสายสมบัติมาให้เราได้ประกอบสัมมาอาชีวะให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีปฏิบัติธรรมะก็ให้พบพระธรรมกายสุขภาพร่างกายไร้แข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบารมีกันเป็นนานๆเราก็ดูเรามีข้อบกพร่องอะไรแล้วก็อธิษฐานจิตของเราไป